เอายางกระเทือเอายางกระเทือเฮ้ยเดี๋ยวมันล้มโค้ดเดี๋ยวมันล้มเพราะช่องวันนั้นนี่เป็นปัญหาไปแล้วนะไปแล้วนะเอาขาดไปห้าเดือนของเราไม่ใช่จะไม่ได้โค้ดครับมาร่วมงานกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ผู้คนมั่งคั่งเอ้ยไม่ใช่มั่งคั่งเยอะแยะมากมายรายล้อมเวทีและงานอีเวนต์วันนี้ครับงานวันนี้เป็นไงอ่ะเชิญครับมีกิจกรรมดีๆภายในงานด้วยกิจกรรมเยอะมากผมเห็นสไลเดอร์ที่ผมติดใจแต่ผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าเดี๋ยวพี่มักตุ้มด่าแต่นั่นแหละเรียกว่าเป็นอีเวนต์แรกของเราทั้งคู่เลยใช่ไหมคะในการแบบออกอีเวนต์สงกรานต์All event ใช่สงกรานต์ครั้งแรกครับตื่นเต้นยังไงบ้างคะในสงกรานต์ปีแรกตื่นเต้นว่ามันจะมีน้ำฉีดมาอยู่ข้างบนเวทีหรือเปล่าต่อเป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นว่าจะมีน้ำฉีดขึ้นมาบนเวทีของเราว่าจะมีแบบอยู่ดีน้ำโผล่จากไหนผมก็ไม่รู้เพราะนี่ก็สงกรานต์แล้วแต่ว่าหวังว่าจะไม่มีครับครับอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ไปเดินถ่ายรูปต่างๆเป็นยังไงบ้างมีหลายจุดนะมีหลายแลนด์มาร์คให้เราถ่ายรูปกันมีแมงกะพรุนมีนี่ไงแมงกะพรุนแล้วก็มีสไลเดอร์แล้วก็มีสับปะรดข้างในมีแบบหมุนๆแล้วก็มีกระจกถ่ายสวยพี่โฟนเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้ไปเดินชมตามอยากเล่นอะไรบ้างอยากเล่นอะไรบ้างเหรอครับมันมีสไลเดอร์ข้างบนมันเจมินายอยากเล่นมันเจมินายคนละตัวเลยเจมินายสีส้มผมสีน้ำเงินคนละตัวกันมีครับมีเพลง3เพลงมาให้ทุกคนได้ฟังกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างต้องไปรอติดตามเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วในสาวเช็คใช่ก็ตามนั้นแหละฝากกิจกรรมแฟนๆจะมาร่วมที่นี่มาถ่ายรูปแล้วก็จะมีกิจกรรมศิลปินท่านอื่นมาให้ความรู้ที่ดีวันเต็มๆเออใช่คือกิจกรรมเนี่ยงานเนี้ยมีนนทนนท์แล้วก็มีคุณนนทนนท์ my idol ของผมที่จะมาในวันพรุ่งนี้ไม่ได้มาวันเดียวกันกับผมเสียใจพรุ่งนี้จะมีอะไรจะมาพรุ่งนี้ผมจะมาให้กำลังใจพี่นนท์ถ้าว่างนะถ้าจะว่างจะมาแต่ก็มีพี่เจฟด้วยมีหลายศิลปินเลยครับให้รอดูกันมีโยบอยพี่เจฟโอ้เยอะมากโฟอีฟนี่ผมรอดูโฟอีฟผมรอติดตามโฟอีฟแล้วมีจุดถ่ายรูปต่างๆนะฝากเชิญชวนทุกคนฝากเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมการวันที่ก็มาชวนมาที่พารากอนพารากอนนะครับจะมีจัดงานอีเวนต์อย่างนี้ไปจนถึงวันที่16จะมีศิลปินมาคอยสร้างสีสันแล้วก็มาร้องเพลงมานู่นนี่ให้ฟังนะครับแล้วก็แต่ว่าบูธตรงนี้เนี่ยที่มีให้ถ่ายรูปให้มีอะไรเนี่ยจะจัดถึงวันที่23ก็ฝากมากันได้ครับถ้าว่างนะครับปกติช่วงวันสงกรานต์เราทำอะไรกันอ่ะก่อนหน้านี้ปีก่อนช่วงวันสงกรานต์ก็ต้องเล่นน้ำสิเล่นน้ำครับเล่นน้ำใช่ชอบแบบไปสาดน้ำกับเพื่อนผมเคยมาสงกรานต์ที่สยามด้วยครับสนุกดีคืองั้นบรรยากาศสงกรานต์มันจะเริ่มกลับมาแล้วปีหลังจากหยุดไปหลายปีว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่แบบว่าเราได้เริ่มเล่นสงกรานต์กันอย่างใช่ตื่นเต้นอะไรนะตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคตื่นเต้นอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำครับผมไม่ได้เล่นสงกรานต์มาหลายปีแล้วจริงป่ะแต่ว่าจริงๆผมเพราะว่าช่วงโควิดด้วยแหละ2ปีก็ไม่ได้มาเล่นแล้วแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ผมไปเล่นกับพ่ออยู่พ่อจะพาผมไปเล่นแถวๆบ้านแล้วก็ไม่ก็เล่นในโรงเรียนอะไรเงี้ยในโรงเรียนจะมีจัดงานปีนี้จะแผนจะไปไหนเลยฮะหรือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเราเลยจากทำงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนครับพักผ่อนต้องการเวลานอนเวลานอนคือเทศกาลของการช่วงนี้คือโอกาสพักผ่อนเลย2คนใช่ครับสาดน้ำอยู่บ้านเราสาดน้ำแม่ไอ้สองหนุ่มเคยมีวีรกรรมอะไรแบบที่น่าจดจำในช่วงสงกรานต์บ้างวีรกรรมที่น่าจดจำโพสก่อนได้ครับผมเนี่ยย้อมสีผมย้อมเฮ้ยย้อมสีผมเป็นสีเขียวจริงเหรอแบบกัดผมเลยเหรอใช่ตอนประมาณป.6ไม่ก็ม.1จริงเหรอเนี่ยช่วงสงกรานต์เขาจะย้อมสีผมกันเชดดาเท่มากต้องมีรูปมีเสื้อมีปะมีรูปปะไม่มีอยู่แล้วสายย้อมไปหาก่อนได้ไปหาเป็นสีอะไรอ่ะโพสสีเขียวครับเขียวเลยเหรอใช่เขียวไหนโจ๊กเกอร์เขียวแป๊ดเนี่ยเขียวเสื้อนี่อ่ะโจ๊กเกอร์ไหมเขียวประมาณนี้เลยแม่ตกใจไหมโพสแม่ยินดีโพสหรือแม่ตกใจไหมย้อมประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนใช่ประมาณ1อาทิตย์ก็เปลี่ยนคนรอบข้างแซวไงบ้างครับโพสแบบสีผมสีเขียวเฮ้ยทำไมโพสนายเท่ขนาดนี้โอ้ย้อมผมอันนี้คือคนอื่นชมหรือตัวเองชมเลย
ถอยอาจจะมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรแบบว่าน่าสนใจในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาบ้างครับชิมไม่ออกอ๋อช่วงสงกรานต์คือโรงเรียนผมจะจัดงานสงกรานต์อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วโรงเรียนผมมันจะมีเรียกว่าอะไรคลองอยู่หลังโรงเรียนเป็นที่ที่ให้คนแบบให้นักเรียนมาเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรเรือใบอะไรพวกเนี้ยครับใช่แล้วคือตอนนั้นอ่ะผมทำแอคทิวิตี้เล่นเรือใบผมก็เล่นไปใช่ไหมแล้วคือมันวันสงกรานต์พอดีผมก็เลยเอาเรือใบเนี่ยไปชนกับเรือใบเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ล้มลงนะก็ถือว่าเปลี่ยวไงแต่ว่าแค่เล่นน้ำแบบนึงครับเมื่อหลังการเล่นงานเราเล่นเหมือนกลับมาเล่นเหมือนเดิมไหมอะไรนะครับหลังการแล้วงานเรากลับมาเล่นเหมือนเดิมไปกินตารางงานก็ได้ครับจ้างได้ตลอดนี่ยังไหว091914อันนี้คือแต่กำลังจะมีงานแพนมิที่กัมพูชาใช่ไหมใช่ครับกัมพูชาที่เราไปกันแล้ว2คนแต่ว่าเราจะไปกันอีกมี9คนเลยทุกคนทุกคนในแฟนผมไปครบทุกคนเลยใช่แล้วการที่เราไป2บรรยากาศเหรอแฟนๆน่ารักมากต้อนรับดีมากนะใช่เขามารอที่สนามบินครับโอ้โหแล้วเขากรี๊ดแบบกรี๊ดดังมากครับที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาน่ารักมากๆทุกคนเขาผมยังอึ้งอยู่แฟนกัมพูชาเก่งมากทั้งพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วยเก่งมากเขาบอกพูดภาษาไทยกับเราว่าอะไรที่เราแบบว่าน่าจะเป็นประโยคเลยครับเขาพูดเป็นประโยคเลยเขาพูดเหมือนคนไทยเลยใช่ใช่เขาพูดเก่งว่าอะไรอาจจะเป็นคนที่มาอยู่ประเทศไทยด้วยหรือเปล่าอ๋ออาจจะเป็นคนไทยแล้วก็มาดูอะไรอย่างนี้เรียกว่าเรามีประสบการณ์สามารถบอกเพื่อนๆอีกทีได้แล้วเฮ้ยฉันเคยไปมาแล้วสวัสดีนี่จุ๊บคเนียชับชับนี่นี่ฟองสรางออนนี่นี่ครับเหมือนกันไปข้างหน้าต้องเพิ่มอีกสองคำนะอะไรนะจุ๊บคเนียชับคำนี้แปลว่าเราเจอกันนะครับบองสรางออนแปลว่ารักนะครับคนรักเราคำแรกอะบองสรังเจมแปลว่าผมรักไม่ใช่คำแรกฮะคำแรกอะไรคำแรกที่คุณพูดไปสวัสดีแปลว่าสวัสดีครับในสวัสดีอย่าไปว่าเราเป็นคนพูดที่ได้เดี๋ยวหาคำใหม่ไปก่อนเราพูดดีกับผู้ชายดีนะได้ค่ะพี่ขอถามนิดนึงล่าสุดมีคลิปที่ทางผู้จัดการเราคลิปก็ตามที่เห็นกันเลยครับตามที่เห็นก็พี่ยุ้ยก็ลงไปแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆอ่ะแฟนคลับพวกเราน่ารักหมดแหละคือเขาก็มาตามเราตามงานเนี่ยครับใช่ก็มีคนคอยซัพพอร์ตนี่มายืนรอตั้งแต่เช้าเลยก็อยากให้มาตามงานมากกว่าใช่แต่ปกติเราเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆไม่ได้แบบที่ตามบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกส่วนตัวอาจจะก้าวร่วมการก้าวไกลเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีบ้างอยู่แล้วแหละครับเข้าใจว่าคนอยากรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แบบด้วยความชื่นชอบด้วยความอะไรแต่ว่าก็เนี่ยเราก็มีงานอีเวนต์มีงานตามที่พวกเราไปกันแบบตามตารางงานไทยดีเอ็มได้เลยอ่ะก็คือตามไปทำไมครั้งนี้ที่อยากตัดสินใจในการถ่ายคลิปมาช่วยก็เอาจริงๆอ่ะผมไม่ได้อยากมาอะไรหรอกแต่คือแบบผมรู้สึกว่าแบบบางทีมันเกินไปหน่อยแบบเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมาเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็อยากมีเวลาส่วนตัวบ้างตกใจไม่อยู่แบบว่ากระแสขึ้นเทรนด์ทวิตเลยจากแฮชแท็กดังก็ขึ้นบ้างขึ้นที่ชื่อเรามีการสื่อสารกับคนแฟนคลับหรือบ้างไหมครับว่าให้มาเจอกันตามงานดีกว่าดีจังหรือไปคอยรอตามที่แบบว่าไม่ได้จัดการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆผมว่าก็น่าจะรู้ไว้อยู่แล้วเพราะว่าเขาตามงานก็จะมีจัดที่ที่ให้ดูให้อะไรอยู่แล้วแบบมาส่งเป็นตรงนี้นะมาดูตรงนี้นะก็มาอย่างนั้นดีกว่าแปลว่าเมื่อกี้ที่เจมบอกว่าจริงๆแฟนคลับใช่ครับส่วนใหญ่อย่างนี้เลยที่เนี่ยมากันตามงานที่ไหนครับพี่ถามนิดนึงได้ไหมหลังจากวันนั้นที่เราถ่ายคลิปเขาได้พูดอะไรกับเราไหมคะแฟนคลับที่แบบว่าโดนเราถ่ายคลิปอะไม่รู้เลยเพราะผมไม่ได้ติดต่อทางแฟนคลับอยู่แล้วใช่มันก็คือเขากลับไปเลยไม่ได้ใช่ใช่มาตรการออกไปมาตรการอะไรจะเป็นการกดบังอะไรไหมว่าควรจะเป็นมาตรการต่อไปแหละผมว่าพวกเรายังเด็กอยู่สองคนยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาดูแลจัดการให้แต่ตัวเองต้องระมัดระวังตัวเองขนาดใช่แต่ก็ระวังตัวเองครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้คิดมากอะไรแค่แบบขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงอะไรแต่อย่างล่าสุดที่เห็นมี
ก็ก็น่ารักครับบางทีไปเดินห้างอะไรเงี้ยก็มาขอถ่ายรูปก็น่ารักแล้วพอถ้าเจอเหตุการณ์แบบบังเอิญเจอกันหรืออะไรเงี้ยเราก็ถ้าเป็นเวลาใช่ได้หมดได้หมดไม่มีอะไรมันทำให้เราสองคนระแวงไหมถ้าแบบการที่เราใช้ชีวิตข้างนอกตอนนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยๆอย่างเงี้ยครับระแวงนะก็อาจจะไม่ระแวงครับแค่ระวังมากขึ้นการใช้คำพูดกันอะไรก็ระวังมากขึ้นเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหลุดคำที่แบบคำหยาบอะไรเงี้ยเรื่องเพื่อนอะไรอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงครับเจมินายฮะระแวงไหมครับคือรู้อยู่แล้วอ่ะครับว่าทำงานทางด้านนี้ก็ต้องระวังตัวทางด้านนี้อยู่แล้วก็เข้าใจว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เราควบคุมเองไม่ได้อยู่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวแฟนคลับด้วยก็ขอความร่วมมือแล้วกันนอกจากเรื่องนี้เองก็คือตัวของแฟนคลับก็ออกมาปกป้องพอสมควรตัวของพี่มุกเองก็ได้ออกมาแบบว่าเคลียร์ประเด็นนี้ให้เรา2คนด้วยรู้สึกไงบ้างครับจริงผมคือวันที่เทรนด์ Twitter ขึ้นระดับขึ้นเทรนด์ครับพี่มุกอ่ะเค้าโดนว่าแล้วเค้าร้องไห้ผมสงสารเค้ามากเลยเค้าไม่อยากให้เค้าร้องไห้เค้าโดนว่าแบบเนี่ยเป็นคนไลฟ์แล้วทำให้แบบมีคนมาตามอะไรเงี้ยซึ่งแบบคิดว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยสงสารพี่มุกคือจริงๆอ่ะก็คือถ้าพี่มุกผมเข้าใจพี่มุกเขาเหมือนเขาพยายามจะปกป้องพยายามจะแบบบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรจริงๆแล้วอย่าไปว่าพี่มุกนะนอนได้ถ้ายังมาเจองานแบบนี้พวกเราแบบรู้สึกดีใจมากโอเคโอเคโอเคแล้วค่ะ